เจอแต่เรื่องลักทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่ขัดเน้นเน้นเฟน้นแต่มเมล็ดมันมันได้ลองแล้วจะไหลเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนซูซูกิแอดิก้าสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทรีพอนเริ่มต้น4,999บาทพร้อมกับข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศพร้อมโครงการดีๆียูริงก์โดนดライ ด้วยความห่วงใยภายใต้โครงการสุกิคอสวีแคร์เนื้อความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการ สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ 5T บปิษัทแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนเกมเจอกับเสือใต้บเบย์มวนิกที่ a l เลนส์อารีนาคืนนี้นะครับมีประเด็นมากมายที่ถูกหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับล่าสุดไมค์แมกราดครับพูดข่าวเทียสองจากเทเลกราฟก็ระบุนะครับว่าภายในสโมสรนี้มีการประชุมพนักงานครั้งใหญ่ใครมีอะไรในใจก็สามารถถามริชาร์ดารนโนนีโอของสโมสรมาได้เต็มที่เลยนะครับซึ่งก็มีบุคลากรบางคนครับยังคงค้างคาใจ เกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์ของ Madison Greenwood ก่อนย้ายไปร่วมทีมเกตาเฟ่ด้วยสัญญายืมตัวนะครับซึ่งอาโนก็ยืนยันนะครับว่าเขาเนี่ยตัดสินใจเรื่องนี้หลังจากมีการตรวจสอบเรื่องราวภายในเรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นของแอนโทนีที่พักงานไปก็อยู่ในบทสนทนาที่พนักงานสอบถามไปยังอาโนเช่นกันนะครับ อาโนเองเนี่ยต้องตอบพนักงานหลายๆคนผ่านซูมภายใต้บรรยากาศที่ค่อนข้างจะตึงเครียดน,นะครับท้ายที่สุดเนี่ยอาโนก็ยืนยันนะครับว่าสมโมสรอ,อย่างมั่นใจในการนำทีมของเอริกเทนฮากนะครับและเขาเชื่อว่าการเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยจะทําให้ทีมเนี่ยกลับมาอยู่ในทิศทางที่ดีได้นะครับแม้ว่าจะตะกุกตะกักไปบ้างในช่วงต้นซีซั่นก็ตาม สำหรับเรื่องตำแหน่งของเอริกเทนฮากนะครับฟรบิโอลเร์โมโนก็รายงานไปในทางเดียวกันนะครับว่ายูไนเตดยังคงเชื่อมัน่นและก็มองว่าเอริกเทนฮากจะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงทีมได้ครับเรื่องที่สโมสรนเป็นกังวลมากกว่าเรื่องตำแหน่งของเทนฮากเนี่ยก็คือเรื่องราวนอกสนามก่อนหน้านี้ทั้งประเด็นของกรีนบูตแอนโทนีและก็จอร์นซานโชที่อาจจะส่งผลถึงบรรยากาศภายในสโมสรครับรวมถึงปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บมากมายครับนณะเวลานี้เทนฮากอาจจะเป็นเป้าในการวิพากพิจารณ์ของสื่อ you <laughs> แต่ว่าจากรายงานข่าวตำแหน่งของเทนฮากยังคงมั่นคงในเวลานี้ครับลอรีวิทเวลครับผู้สื่อข่าวทีน,นึงจาก The เดอแอตเลติกนะครับเคลียร์ใจแฟนบอลว่าทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยถึงไม่ดึงแฮร์รี่เคนเข้ามาเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานอกจากเรื่องของกฎด,ด้านการเงินหรือว่าฟ i น a เชีย l f แฟร์เพลย์ซึ่งทำให้ยูไนเต็ดเนี่ยไม่มีงบประมาณมากขนาดนั้นสำหรับกองหน้าหลักร้อยล้านปอนด์นะครับแต่ว่าเหตุผลนอกเหนือจากนั้นก็คือเรื่องของค่าเหนื่อยที่แพงมากนะครับเพราะว่าเคนเนี่ยต้องการค่าเหนื่อยสัปดป,สปดดาาหห์ะ5 0,000ออต่สั กับอายุที่ขึ้นเลข3แล้วนะครับแม้ว่าเทนฮากจะชื่นชอบเคนมากก็ตามนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเจอค่าเหนื่อยเข้าไปที่เคนเรียกร้องเนี่ยยูเนเต็ดก็รู้สึกว่าจ่ายไม่ไหวครับนั่นทำให้ยูเนเต็ดเนี่ยไม่เคยยื่นข้อเสนอหรือว่าเจราจาอย่างเป็นทางการกับทางสเปอร์เลยแต่อย่างใดครับขณะที่เคนเองนะครับตัวเขาเองเนี่ยต้องการแชมป์ระดับสูงนะครับแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่า สถานะของูจนเตดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจะตอบโจทย์เขาได้ต่างจากาเยมวนิกนะครับที่มีความพร้อมในหลายด้านมากกว่าครับสุดท้ายจากการประเมินสถานการณ์นะครับูจนเตดก็เลยตัดสินใจเลือกราซูสฮอยลุนแล้วก็ไปเจรจาก,กับอาร์ตัลันตาจนกระทั่งปิดดิวมาได้ในที่สุดครับความพร้อมก่อนเกมเจอาเยมวนิกนะครับเกมนีู้จนเตดจะไม่มีราฟาเอลวาราและก็เมสันเมาส์ที่แม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะกลับมาฝึกซ้อมรวมกับทีมได้แล้วแต่ว่าความฟิตย,ยังไม่มากเพียงพอนะครับโซเฟียนอัมระบัตแล้วก็ คอบบี้เมนูนะครับกลับมาซ้อมเบาๆแต่ก็ยังเป็นแค่การแยกซ้อมเดียวนะครับยังซ้อมรวมกับทีมไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้เดินทางไปที่เยอรมันด้วยครับรายชื่อที่เดินทางไปที่เมืองมิวนิกนะครับมีกองหลังแค่5คนครับคือลิซันโดมาตินสเวิร์กตอร์ลินเดเลิฟแซคิโอรเรกิลอนดิโอโกอดาโลแลวก็จอห์นนี่เอแวนส์นครับเพราะว่าแฮร์รี่แม็กไกวร่าสุดก็เจ็บไปอีกคนครับนั่นคือจุดที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเวลานี้เนี่ยยูเนเตดมีผู้เล่นบาดเจ็บในลิสมากกว่า 8ถึง9คนครับเทนฮักยอมรับนะครับว่าอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้เสมอนะครับแต่ว่าช่วงที่ทีมมีผู้เล่นบาเดเจ็บประดูการก่อนเนี่ย ทีมก็ยังเก็บผลการแข่งขันมาได้ครับฉะนั้นเนี่ยเทนหาก,ก็เชื่อมั่นว่าเขาจะจัดการกับสถานการณ์นี้ได้แล้วก็มองไปที่การพัฒนาทีมเป็นหลักครับเวลานี้สิ่งที่เขาต้องทําก็คือการปรับเรกลอนกับราสซุฮอยลุนจูนเข้าสู่ทีมให้ได้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเทนฮากยังไม่ได้พูดถึงอัมราบัตนะครับเพราะว่าอัมระบัตเนี่ยยังไม่ได้ซ้อมรวมกับทีมนะครับส่วนอาการบาดเจ็บเป็นหน้าที่ของทีมแพทย์ที่ต้องดูแลไปครับในการแถลงข่าวก่อนเกมเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมานะครับอันเด ว่าเขาเนคิดว่าเขาควรแสดงให้เห็นถึงการเป็นช็อตซัปเปอร์หรือว่าการเป็นนายประตูที่เซฟประตูมากกว่านี้ไหมโอนาน่าก็ตอบว่าเขาเนี่ยไม่คิดว่าเขาถูกดึงมาที่นี่แค่เพราะว่าเล่นบอลกับเท้าได้ดีนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือทีมต้องชนะครับถ้าทีมต้องการให้เขาเนี่ยใช้เท้าขึ้นเกมเขาก็ทําได้ แต่ว่าถ้าทีมเนี่ยต้องรับต่ำแล้วก็ต้องการให้เขาเซฟประตูเนี่ยนะครับเขาก็ทําได้เช่นกันเขาเชื่อว่าเขาเนี่ยจะทําสิ่งต่างๆให้ลงตัวได้และตอนนี้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือมองไปที่เกมกับบาเยนร์ในคืนนี้แล้วก็ทําให้ดีที่สุดครับทิ้งท้ายคัออีกประเด็นสําคัญนะครับคือการประสานง,งานร่วมกันของมาคาสไรส์ฟอร์ดที่ถูกวิาจารณ์อย่างหนักในเกมล่าสุดกับไรตันนะครับแล้วก็ราสบุสหอยลุนครับเรื่องนี้แทนฮากบอกกันนะครับว่าทั้งคู่จะต้องทําความรู้จักซึ่งกันและกันและก,ละกระบวนการน,น,นั ภายในสนามซ้อมไหมนะครับมาคัสและก็รัสมุสเนี่ยฝึกซ้อมด้วยกันแล้วก็พยายามทําความเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่นะครับแล้วก็เกิดการพูดคุยกันในสนามซ้อมอยู่ตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามซ้อมนะครับและแฟนๆเนี่ยก็จะรอดูผลของมันในสนามแข่งขันจริงครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฮอยลุนเนี่ยได้โพสต์ภาพซ้อมในอินสตาแกรมซึ่งมีเขาเนี่ยนะครับยืนเคียงข้างกับอเลฮันโรกานาโชและก็ฟาคุนโดเปตรี แฟนๆบางส่วนก็เลยแอบคิดว่าเอ๊ะนี่ฮอยลุนกาลังบอกเป็นนๆหรือเปล่าตัวอ,อยากจะเล่นร่วมกับ2คนนี้บ้างแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็เชื่อแล้วครับว่าถ้าแรดสฟอร์ดถูกส่งลงสนามนะครับฮอยลุนก็พร้อมจะประสานงานด้วยอยู่แล้วนะครับการตัดสินใจว่าจะดรอปหรือว่าจะส่งแรดสฟอร์ดลงเล่นต่ออยู่ที่เทนฮากนะครับ แต่ว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยก็คือทัศนคติของไรส์ฟอร์ดในเกมล่าสุดจะถูกปรับในเกมนี้หรือเปล่านั่นก็พิสูจน์ฝีมือของเทนฮากนะครับแล้วก็พิสูจน์ถึงทัศนคติของการเป็นนักฟุตบอลที่เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ของไรส์ฟอร์ดด้วยเช่นกันรอติดตามไลน์อัพแล้วก็เชียร์ทีมไปด้วยกันคืนนี้ตีสอตรงครับทุกท่านคิดว่าผลการแข่งขันในคืนนี้จะเป็นอย่างไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างเหมือนเช่นเดิมนะครับสำหรับผมเองเนี่ยก็ขอให้ไปสู้ให้เต็มที่ครับ เิติผลงานการเจอกันกันกบไบออนต์ก่อนหน้านี้ยูไนเตดเป็นรองอยู่แล้วนะครับเราไปแบบไม่ต้องกดดันเราไปสู้เท่าที่มีแล้วก็สปอร์ตทีมเสมอครับและแฟนทุกคนเนี่ยก็หวังว่าพวกคุณเนี่ยจะสู้เต็มที่สุดใจเจอกันค่ำคืนนี้แล้วก็หวังว่ายูไนเตดเนี่ยจะเก็บผลคะแันที่ต้องการมาได้สำเร็จนะครับ ช่วงท้ายนะครับท่านใดที่สนใจลงโฆษณากับดูบังกับแนทนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่ SITalkToNet นะครับหรือว่า Inbox มาทางเพจดูมังกับแนทก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนช่องแฟนเพจที่สนับสนุนกันมาเสมอนะครับซัพพอร์ตกันมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับและรับชมคลิปนี้จนจบนะครับทั้งหมดเป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็ชีพงานอย่างยิ่งเลยนะครับ ขอบพระคุณมากๆนะครับสามคัคคีคือพลังซึ่งด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณเมเล็ตฟักทองตรามือและซูซูกิ